いつもアニメを作るのが好きだな。これは僕の趣味だ。三太陽テレビ。เอาแล้วครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะผมวันนี้ก็กลับมาพบกับผมนะครับผมไทโยคุงเนื่องจาก Facebook เนี่ยมันมีปุ่มอะไรนะไอ้ปุ่มห่วงใยเนี่ยขึ้นมาใหม่นะผมหรือคือปุ่มอะไรปุ่มแคร์นะแคร์นะไม่ใช่แป้งเด็กแคร์นะก็วันนี้นะก็จะมีภาษาญี่ปุ่นนะครับมันก็ต้องมีภาษาญี่ปุ่นนะครับก็วันนี้ผมจะมาพากย์เป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับลองทำเสียงดูนะว่าสำเนียงจะได้หรือเปล่านะครับผมก็สำหรับแอนิเมชันแอนิเมชันที่ผมกำลังทำอยู่ในปัจจุบันนี้ผมเขาบอกตามตรงนะผมว่ามันยังไม่ถึง 30% เลยนะครับก็เนื่องจากที่ว่าผมทำงานจ้างอยู่นะผมโอเคเพื่อเป็นการเสียเวลาไปกันเลยอันแรกนะผมปุ่มแค่เราจะเริ่มทำเสียงไทซิสึดาเน่ไทซิสึดาเน่ซึ่งไทเซสือเนี่ยมีความหมายว่าสำคัญสำคัญนะผมสำคัญแล้วดาเนะเนี่ยดะมาจากคำว่าเดสใครเคยเรียนภาษาญี่ปุ่นบ้างเดสนะผมแต่ดะเนี่ยมันเป็นรูปธรรมดาของเดสนะครับส่วนเนะก็คือเป็นการบอกข้อมูลที่ว่าคู่สนทนาเนี่ยเขาอาจจะรู้เรื่องนั้นอยู่แล้วหรือรู้อยู่แล้วนะผมประมาณนี้นะผมรู้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นโยถ้าเกิดเป็นโยก็คือคู่สนทนาเนี่ยเขาไม่รู้เขาจะได้รับข้อมูลใหม่ๆจากเรานะผมเราจึงใช้โยนะผมโอเคปุ่มต่อไปอีเน่อีเน่นะครับอีเน่อีมีความหมายว่าดีหรือเยี่ยมอะไรประมาณนี้นะผมต่อไปเป็นจุยเน่จุยเน่โจยอันนี้อะไรนะมีความหมายว่ารักเลยหรือเปล่าซึ่งอันนี้ผมยังไม่แน่ใจนะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะไว้ตรงนี้แล้วกันนะเดี๋ยวแปะไว้นะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยบางคำศัพท์เนี่ยผมก็ไม่ได้ว่าจะรู้ซะทุกเรื่องนะครับผมเดี๋ยวอันนี้ผมต้องลองแปะนะผมลองไปหาดูแล้วมาแปะนะครับดูได้ที่ตรงนี้เลยตรงนี้นะครับเอเคดูเน่เอเคดูเน่นะครับมันมีความหมายว่าหรือหัวเราะนะผมคำนี้มีความหมายว่าหัวเราะนะครับผมเป็นคำกริยานะครับโอเคดึเป็นคำกริยารูปพจนานุกรมนะครับผมต่อไปปุ่มว้าวนะครับสุดยอดแน่สุดยอดแน่นะครับผมสุดยอดสุดยอดนี่ครับมีความหมายว่าสุดยอดนะครับผมสุดยอดหรือจะอีกความหมายนึงก็ได้ก็คือแบบว่าทางด้านลบหรือแย่อะไรประมาณนี้นะครับผมแต่ส่วนใหญ่เขาจะใช้แบบทางด้านบวกนะครับแบบว่าสุดยอดนะครับผมต่อไปปุ่มเศร้านะครับโอ้โหเห็นคันจิตัวนี้คือรู้เลยนะครับต่อไปปุ่มเศร้านะผมขานาชิเน่ขานาชิเน่นะครับผมขานาชิเป็นคำคุณศัพท์อีนะครับผมมีความหมายว่าเศร้าโศกเศร้าอย่างนี้นะครับผมขานาชิโอเคต่อไปโกรธนะครับผมโกรธฮิโดยนะครับฮิโดยฮิโดยเน่ฮิโดยเน่ฮิโดยมีความหมายมีความหมายว่าจะโกรธก็ได้หรือจะแปลว่าร้ายแรงหรือโหดร้ายอะไรประมาณนี้ก็ได้นะผมหรือร้ายกาจอะไรอย่างนี้นะครับฮิโดยเนะมีความหมายว่าโกรธนะผมก็จบกันแล้วนะผมสำหรับการทำเสียงนะครับ สำหรับการทำเสียงไอ้พวกนี้นะผมก็ต่อไปจะเป็นคลิปยังไงก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะผมถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็กดไลค์นะครับผมก็เอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะผมสวัสดีครับบ๊ายบาย